ดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Job Review ปิงปองนะครับครั้งที่วันนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วเราทำการรีวิวยางเม็ดยาวนะครับของโมหวังนะครับแล้ววันนี้เรามียางเม็ดยาวอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นของMilky Way นะครับผมเป็นยางเม็ดยาวนะครับของ Milky Way นะครับรุ่นก็คือเนปจูนนะครับเม็ดยาวตัวนี้นะครับครับผมครับผมแล้วก็รูปร่างของเม็ดยาว Milky Way เนปจูนรุ่นนี้นะครับบนปลายเม็ดจะเป็นรอยนะครับผมจะเป็นรอยนะครับทำให้รูปเกิดเอฟเฟคขนาดไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองรีวิวกันดูนะครับว่าลูกที่ตีออกจากยางเม็ดยาวลูกนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการรีวิวยางเม็ดยาว Milky Way นะครับรุ่นเนปจูนนะครับโดยสถานการณ์ของเราก็คือว่าคู่ต่อสู้นะครับตัดลูกหนักมานะครับเข้าฟอร์แฮนด์ของเราแล้วเราก็ตัดคืนไปนะครับแล้วคู่ต่อสู้จะตัดลูกหนักกลับมาแล้วเราจะทำการขึ้นลูกหนักนะครับผมมาดูกันนะครับครับต่อไปนะครับเราจะทำการขึ้นลูกเป่านะครับโดยคู่ต่อสู้นะครับตีลูกเป่าเข้าด้านโฟร์แฮนด์ของเราครับเราตีกลับไปนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้จะตีลูกเป่าเข้าอย่างทางด้านแบ็คแฮนด์ที่เป็นอย่างเป็นยาวครับการบล็อกนะครับสำหรับวิธีการแรกเราจะทำการบล็อกรูปโดยวิธีการกดข้อมือนะครับผมกดนะครับผมรูปค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับผมต้องกดเยอะๆนะครับแต่รูปที่กลับไปก็เป็นรูปวิธีการบล็อกที่2นะครับเราจะใช้วิธีการกดหน้าไม้ลงนะครับดูค่อนข้างเร่งเลยกดหน้าไม้ลงนะครับต้องกดข้อมือไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าเราจะไปรีวิวยางเม็ดยาวตัวนี้ด้วยวิธีการไหนต่อไปนะครับเราจะมาลองสับด้วยยางเม็ดยาวรุ่นนี้ดูนะครับสับได้ง่ายครับแล้วก็ดับเรียบมากเลยครับท่านโอเคครับครับผมต่อไปเราจะทำการรีวิวยางเม็ดยาวครับ Milky Way รุ่นเนปจูนนะครับโดยวิธีการรับลูกเสิร์ฟ4ขั้นตอนด้วยกันสำหรับขั้นตอนแรกจะเป็นลูกหนักนะครับผมเราจะทำการปากนะครับปากค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องก้มตัวให้เยอะๆนะครับผมลูกไปก็มีเอฟเฟกต์นะครับสำหรับลูกเสิร์ฟแบบที่2คือลูกไซส์ข้างนะครับเกี่ยวข้อมือเบาๆเกี่ยวพยายามจะตีแรงนะครับลูกก็จะคืนไซส์คืนให้นะครับสำหรับลูกเสิร์ฟแบบที่3ก็คือลูกที่เป็นลูกสปินนะครับลูกเป่าครับเกลี่ยครับทุกที่เกลี่ยต่อแรงด้วยนะครับลูกจะหนักนะครับกลับไปหนักนะครับผมครับสำหรับลูกเสิร์ฟแบบที่4คือลูกที่เป็นลูกแฟกครับ
บาๆขับข้อมือนะครับทำได้ครับผมสำหรับการรีวิวนะครับสำหรับยางเม็ดยาววิวกิเวนี่เล็บจูนอันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับโอกาสหน้าก็มาดูกันนะครับว่าเราจะรีวิวยางเม็ดยาวรุ่นไหนครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ